สู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่4221606นะคะชื่อนามสกุลคำถามแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะแล้ววันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะพระพรากค่ะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีแล้วก็พระพิราบด้วยให้แบบนี้เป็นคู่ๆเลยนะต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันที่4221606ค่ะต้องขอบคุณนะในช่วงเบรกนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่โทรกิ้งก้างเข้ามาสอบถามเรื่องราวของการบูชาพระศิวลีเรื่องราวของการที่เราหล่อพระศิวลีและส่วนที่เราจะรอพุทธิราชกันนะครับต้องอนุโมทนาบุญในสายกุศลในแรงศรัทธาทุกท่านด้วยนะครับค่ะนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปเจอกันอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะเราจัดขึ้นวันเสาร์ที่9กรกฎาคมโรงแรม V1 โคราชนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยอันนี้ขออนุญาตรับจำนวนจำกัดนะแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดอยู่นะคะก็โทรเข้ามาได้ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับคือเราไปเจอกันที่นั่นเนี่ยไม่ต้องเสียสตางค์เลยพร้อมกับรับแผ่น VCD กลับบ้านไปด้วยนะคะตอนนี้เรามา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเป็นนี้เลยครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาครบนะคุณกัปตันคุณตันครับเบอร์โทรศัพท์0508ค่ะคุณกับดัดทำธุรกิจส่วนตัวนะแล้วก็โชคลาภเงินทองสุขภาพครับดีโอ้ก็ไม่ดีเท่าไหร่มันมีบ้างมีบ้างนะฮะก็สะดุดอ่ะก็เรียกว่าเหมือนกับไอ้รักษาระดับของการทำเครื่องบินเนี่ยเวลามันจะกระจกร้าวเนี่ยโอ้ยมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะใช่คือมีลมยางรั่วบ้างแต่คุณเอาตัวรอดอยู่นะฮะเพราะว่าอะไรมันมีสิ่งบางอย่างที่คุณได้เห็นนะคือคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนนะฮะระบบรู้ว่าแก้ปัญหาได้ไวกว่าคนอื่นเขาฉะนั้นคุณตันเรื่องกลัวแล้วก็ว่ามันจะตันกับชีวิตนะคุณกับตันเนี่ยจะหาช่องทางการเดินเรือได้อย่างสบายๆดังนั้นสู้ต่อหรือต่อผมว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวดีกว่างานประจำดีเลิศเลอมากมายครับนะ508ดีนะเบอร์โทรนี้น่าใช้ได้นะการเจรจาธุรกิจส่วนตัวการเป็นผู้นำส่วนเรื่องการเงินทองก็คงว่านะฮะอาจจะต้องนะเก็บหอมรอมริบนะฮะให้เป็นก้อนเป็นกำสักนิดนึงก่อนลงทุนต่อเนื่องนะครับจะดีที่สุดการลงทุนมีความเสี่ยงต้องระวังใช่แล้วค่ะต้องหาผู้รู้ปรึกษาด้วยนะ SMS ตอบมาค่ะอะไรนะอะไรนะหาผู้รู้ปรึกษาไงลงไว้หลายจุดเนี่ย มาคุณรุ่งนภามาที่คุณเลขบัตร6880อยากถามทุกเรื่องเลยค่ะอ่ะเรื่องไหนบ้างมีสินค่ะลูกค่ะสามีค่ะทุกอย่างครบเลยนะครับดีแล้วคือเอานี่ก่อนนะฮะชีวิตนี้ฉันเป็นนี่อย่างเดียวนะครับลุงสภาจะเรียกลุงนี่แหละคือรุ่งนภาเนี่ยเราเป็นคนที่เตรียมเสบียงเก่งเวลาจะชดใช้ก็ชดใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะเราต้องแบ่งส่วนส่วนหนึ่งลงทุนส่วนหนึ่งปลดหนี้มิฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มาพร้อมๆกันแล้วคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มาแล้วจบมันไม่ได้มาแล้วเคลียร์แค่เพราะดอกเบี้ยแล้วนะฮะต้นก็ยังคอรอคอยอยู่ฉะนั้นผมอยากให้คุณทุเลาไปก่อนนะฮะผสมผสานประคับประคองไว้จนถึงกรกฎาแล้วค่อยช็อตใหญ่ก้อนใหญ่เงินทรัพย์ที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นน่ะค่อยเปลี่ยนถ่ายทั้งนี้นะฮะสามีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ทำอะไรด้วยกันไม่ค่อยได้นะฮะระวังเรื่องความคิดซึ่งกันและกันเพราะว่าคุณสามีนะเราไปแตะไปต้องความคิดเขาค่อนข้างจะยากส่วนคุณลูกนะฮะในทิฏฐิมานะก็พอสมควรฉะนั้นแล้วมีแต่คนเก่ง3เก่งนะฮะนั่นแหละลุงสภาเลยก็ต้องเป็นคนที่แกร่งกับคนอื่นเขานะทุกอย่างนี้นะฮะจะผ่านพ้นได้เพราะช่วงนี้มันเหมือนว่าคุณฟ้าหลังฝนนะรอบปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงปีชงแต่ช่วงนี้ไม่ต้องชงต้องดื่มมาแล้วนะฮะตั้งใจคิดดีปฏิบัติชอบแล้วประกอบด้วยกุศลบุญเนี่ยแล้วก็แผ่เมตตากุศลจิตนะครับอาหังสุขโตโหมิอาหังสุขโตโหมินะครับแผ่กุศลก่อนที่เราจะทำสิ่งใดนะก็คือควรจะระลึกถึงการสวดมนต์เจริญสมาธิแล้วก็แผ่กุศลให้ตัวเองทุกอย่างนั้นจะทุเลาและก็ดีขึ้นในที่สุดครับรุ่งนภาครับค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณนกน้อยนะคะเบอร์โทรศัพท์4245เมื่อไหร่จะได้งานทำคะนะครับคุณนกน้อยนะชื่อนกน้อยชื่อจริงมั้ยน้องมวยไม่แน่ใจเลยจะไล่ชื่อไหนก็แล้วแต่เอาเบอร์บอกได้เลยครับ4245เมื่อไหร่จะได้ทำนะครับไม่เกินอีก2เดือนครึ่งได้งานทำแน่แล้วนกน้อยนะฮะอาจจะทำได้ด้วยเป็นนกตัวใหญ่ที่ค่อนข้างทำงานใหญ่นะครับคุณเองไม่ทำงานเล็กๆหรอกแต่ก็ผ่านพ้นแล้วก็ได้ทำงานครับนะฮะ2เดือนเสร็จนี่แหละค่ะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาภาพรนะคะเลขเบอร์โทรศัพท์0295การงานสุขภาพแล้วก็โชคลาภมีไหมคะมีทั้งนกน้อยมีทั้งอาภาพรค่ะแหน่นะชื่อนี่ใช้ไหลจริงๆนะครับมาดูกันสุขภาพจะเป็นอย่างไรมีโชคลาภไหมคะนะถ้าคือพูดง่ายๆว่าถ้าถามเรื่องโชคลาภไปรายการนี้จะถามถึงเรื่องของตัวเลขว่ามีไหมนะฮะถ้าโชคลาภเรื่องตัวเลขเสียใจไม่มีแต่โชคลาภเรื่องงานพอมางานช่วงนี้ขาขึ้นนะครับอะไรที่เคลียร์ไม่ได้นะฮะจำหน่ายไม่จบเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะประเดประดังมาสุดท้ายคุณเอาอยู่ครับ
ส่วนสุขภาพนี่นะครับผมให้ระวังเลยว่ารอบปีนี้ตรวจซีสต์หรือก้อนเนื้อเกิดขึ้นช่วงบนนะฮะจะเป็นปัญหากับตัวคุณตรวจเช็คสักนิดนะฮะจะสะกิดในส่วนที่เกือบจะเป็นหรือจะเป็นของหนักมันจะทุเลาได้นะครับนะเป็นงั้นอาภาพรครับ SMS ต่อมาค่ะคนปีจอถามกันมาเยอะนะ13นี่นะครับคุณเวโรจน์ค่ะเบอร์โทรศัพท์7086จะต่อเติมบ้านช่วงไหนดีช่วงที่มีเงินครับถูกต้องเลยถามผมว่าจะทำยังไงดีช่วงที่แว่นไม่มีก็ไม่ได้เอาฟังนะเวโรจน์นะฮะในจังหวะก่อนแม่แม่อาจารย์บอกเดี๋ยวดึงเดียวดิไม่ได้ก็จริงๆอ่ะเนาะเมื่อนะก็มีเงินในกระเป๋าสตางค์ด้วยพร้อมกับขอเรื่องตอนนี้เขามีอยู่เขาพร้อมที่จะทำนะฮะเขาพร้อมที่จะเป็นหนี้แต่คนนี้เป็นหนี้น้อยเวโรจน์ก็ต้องมีบ้างนะฮะติดชายพกปันไปครับนะฮะยินดียินดีด้วยคุณจะต้องต่อเติมเต็มนี่มันก็ช่วงหน้าฝนนะฮะถ้าจะทำให้ดีนะครับไอ้หน้าฝนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าช่วงทำอาจจะฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ช่วงประมาณฟังนะช่วงประมาณที่จะเหมาะสมให้2ช่วงด้วยกันถ้าช่วงนี้เลยก็ประมาณวันที่20นะฮะถึงวันที่27สิงหา1ช่วงนะจำไว้นะจดด้วยจดๆปากกาไม่ติดหายเจอกันปากกาไม่ติดกับพี่กันก็หายอยู่นั่นแหละนะครับสิงหาแล้วก็มีช่วงธันวานะครับ19นะครับถึง22ธันวา19 22นะธันวาอีกครั้งนึงนะฮะปากกาดี20ถึง27สิงหา1ช่วงแล้วก็19ถึง22ธันวาอีก1ช่วงไปเรื่องเอาแต่ถ้าคล่องตัวเนี่ย19ถึง22สบายสบายชิวๆมีตังค์เป็นก้อนเป็นกำเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าสบายสบายชิวๆทุกเรื่องราวนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณกิติคุณเบอร์โทรศัพท์5694เรื่องงานเรื่องเงินแขวนพระเสริมดวงแบบไหนเสริมดวงเสริมเดิมดีนะครับต้องปฏิบัติดีคิดชอบนะฮะแล้วก็ประกอบเป็นกุศลกรรมนะฮะเสริมดวงช่วงนี้นะครับให้ทำกุศลในการนะลงศพหลายๆลงศพอะไรอย่างนี้นะครับทำบ่อยๆนะไม่ใช่นั้นไม่อยู่เพราะว่าคุณเองเนี่ยคุณก็ปีนเกลียวนะขาชนแต่สุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะครับนี่ต้องระวังต้องระวังด้วยนะตรงนี้คนเสียบเยอะตำแหน่งรอคอยอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังคือบางครั้งในการใช้สตินะฮะหน้าที่นะที่ทำอยู่ก็จะผ่านพ้นได้บางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่กลับเป็นเรื่องนะฮะค่ะนั่นนะก็ทำบุญลงศพบ่อยๆนะก็แล้วกันทำให้ตัวเองทำให้ตัวเองไงจะได้ก็เรียกว่าเสริมสิริตาให้กับสะเดาะเคาะไปก่อนให้กับตัวเองด้วยค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ของคุณสุทัศน์ค่ะอันนี้เป็นเลขบ้าน20201/230บูชาอะไรดีทำงานเกี่ยวกับการเย็บผ้านะฮะเทปนี้แจกนะฮะบรมครูพ่อแก่นะครับนะฮะ1ชุดเลยน้ำง่วยอีก2ชุดให้ทีมงานเลือกนะครับเลือกตาม SMS ที่รันดอมมาผู้โชคดีนะฮะจะได้เลือกครั้งหนึ่งแต่ผมขอเลือกว่าคุณสุทัศน์เนี่ยควรได้รับไปเพราะว่าณตอนหลังๆนะฝีมือลายมือเรื่องความตั้งใจคุณมีแต่เพียงว่าแรงศรัทธาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ใกล้สายแต่ยังไม่ได้ทำอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแนะนำให้ขึ้นไปสีปังชามสักคู่นึงนะฮะแล้วทำสังฆทานอุทิศนะสัก4ชุดนะครับมอบให้นะสถานที่ต่างๆที่ได้กระทำอยู่แล้วสิ่งนั้นน่ะก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เรานะครับไม่ได้มีผลเสียลังร้ายหรือชัยภูมิที่ไม่โดดเด่นเนี่ยมันจะได้ไม่เข้ากับตัวเรานะครับสุทัศน์นะตามนั้นเลยครับมาเป็นผู้โชคดีนะคะที่อาจารย์เลือกที่จะมอบนะคะพ่อแก่ปู่ฤาษีแล้วก็รวมไปถึงพระพิฆาตให้ด้วยนะแต่อีก2ท่านรอลุ้นแรนดอมก็แล้วกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณพรชนกค่ะเบอร์โทรศัพท์5077การงานการเรียนและความรัก5077นะครับความรักนี่โดดเด่นนะฮะจะมีคนรู้อกรู้ใจใกล้ชิดเนี่ยเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนการเงินช่วงนี้ขาลงนะครับต้องระวังกระเป๋าแฟบในช่วงกลางๆเดือนนี้จนถึงเนี่ยเริ่มๆแล้วจนถึงประมาณเดือนหน้า1เดือนเต็มต้องระวังนะครับส่วนการงานอาจจะได้งานคู่งานคนอื่นเขามาแทรกแซงแล้วตัวเองต้องรับผิดชอบต่อก็ทำไปก่อนนะผ่อนจะลุกนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณพัทรปัญจรัตน์เบอร์โทรศัพท์5392อาชีพทำอะไรดีคะ5392ทำอะไรดีคะนะครับจริงๆนะผมบอกว่านะเลขพวกนี้นะครับถ้าใครอยู่มี392 293เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการของสวยของงามนะฮะตกแต่งนะสปาบำบัดต่างๆดูแลตัวเองใช่นะครับของสวยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตกแต่งผมนะฮะค่ะนั่นแหละนวดหน้าเสริมหลายๆอย่างไปไหมเนี่ยไม่ได้ไปเลยครับอ๋อครับไม่ได้ไปนะยังไงพัทรบัญจรัตน์นะครับพัทรบัญจรัตน์เอาลายเซ็นไปนิดนึงนะครับ
และด้านบนนั้นเบอร์โทรศัพท์สำหรับการอบรมกสิณไฟนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกันได้เลยนะคะฟรีไม่เสียสตางค์นะคะและได้ความรู้เรื่องตัวเลขด้วยนะครับเอาไปเป็นไกด์ไลน์กับชีวิตเอาไปสถิตในความมั่งคั่งเอาไปเสริมพลังในความรวยครับนี่แล้วพบกันที่โรงแรม B1 โคราชนะ9กรกฎาคมนั่นเอง SMS ต่อมาค่ะในของจองไว้ด้วยนะโอเคมั้ยของเป๊ะเลยค่ะไอ้ชั้นต่อมาค่ะคุณคุณอะไรฮะคุณบุญตาชวนสารค่ะพี่เจี๊ยบเป็นไงบ้างนี่เบอร์โทรศัพท์6549ดีไหมคะสุขภาพจะดีขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นมาพร้อมสุขภาพใจพี่เจี๊ยบแต่ยึดติดนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยหลังจากที่แผลไฟไหม้นะมาไปแน่นอนคนเราเจอเหตุการณ์แล้วมันจำฝังใจค่ะหาภาพที่ดีๆรบเรือนไปสมมุติว่าเราไปทำบุญเราก็เอาแรงปิติเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ปรงสังเวชกับคนที่ป่วยเจ็บป่าปรงสังเวชกับสิ่งที่ไม่เห็นเนี่ยแล้วก็หากิจกรรมทำบ่อยๆอยากให้อยู่นิ่งแล้วอย่าลืมนะฮะพาพี่โชคไปนั่งกสิณไฟกรรมฐานคือ2คนเนี้ยนะพี่โชคเขาเดินทางไปต่างประเทศกลับมาจากที่นั่นนะฮะเขาจะไปจีนแต่รู้มูลข้อมูลนะครับเขาจะมาฉลองกลับมาฉลองอ๋อมาเจอกันมาเจอกันฉลองที่10เพราะพอดีอะมีโอกาสมาเจอกันนะตอนนี้ก็คือแผลหายแต่แผลใจนะฮะพอแผลจากไปแล้วก็เสียใจนะถ้าแผลโดนมาก็ยิ่งเจ็บฉะนั้นอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งเสียใจนะฮะเราเนี่ยถ้าไม่ฟาดก็ไม่เจอแรงนะฮะเราก็ไม่รู้สึกนะฮะเราไม่รู้สึกว่าเราจะเป็นตัวตนอยู่เรามีความสนุกสนานร่าเริงแต่เมื่อเราเจออย่างนี้เราต้องสวมรวมระวังแล้วก็พยายามนั่งกับฐานสมาธิพิจารณาสังขารร่างกายเป็นสภาวะอารมณ์เนี่ยจิตมันจะนิ่งกว่าคนปกติมันจะไวและลบภาพเดิมภาพหน้าไฟไหม้อะไรต่างนะฮะอะไรก็สูญหายได้แต่ว่าหัวใจสังขารร่างกายเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยนะฮะอภิญญาดวงจิตเรานะเราสามารถเอาไปใช้กรรมฐานเชิงบวกได้นะฮะเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวเจอกันก่อนนะครับนะมาเจอกันนะคะพี่เจมนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณอ้อยทิพย์ค่ะเบอร์โทรศัพท์8954งานเงินรักคู่หนี้สินแล้วก็กรรมทุกเรื่องเลยค่ะก็มี XXX6954 ค่ะจริงๆเนี่ย6954เลขคู่รักด้วยซ้ำไปนะฮะเลขนี้เป็นเลขซิมคู่รักหวานแหววนะก็มีความหวานนะครับคุณอ้อยทิพย์ก็มีความหวานแล้วก็ไม่ใช่ยื้ออ้อยแล้วหวานนะครับนะครับไม่ผมยื้อไม่หวานนะฮะทีเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยกำลังจะผนวกกับเรื่องของการเจออุปสรรคแล้วคุณเนี่ยก็ลุกขึ้นมาได้ฉะนั้นบางอย่างบางสิ่งเนี่ยผมบอกว่าณตอนเนี้ยมันกำลังจะเริ่มต้นใหม่หลายๆอย่างนะทั้งที่ทำอยู่เนี่ยมันอาจจะฟูมาดีขึ้นมาโดยเฉพาะงานการเงินเนี่ยตอนนี้มันมาส่งเสริมแล้วให้คุณผลักดันต่อเลยทุกอย่างก็จะดียกเว้นคู่ครองอาจจะต้องเดินขนานกันนิดนึงกับเรื่องความรู้สึกความคิดแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปด้วยกันได้สวยนะฮะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับเขาแล้วทุกอย่างจะพ้นดีอ้อยทิพย์นะผมอยากให้คุณเนี่ยแผ่กุศลจิตนะครับไม่ใช่อาหังสุขโตโหมิอย่างเดียวยังแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรคุณมักจะเจอบ่อยๆกว่าเพื่อนๆฝ่าใครคนอื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามทำบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยพยายามปล่อยปลานะครับให้ทานด้วยฟ้าเมตตานะครับอาหารสัตว์เนี่ยให้อาหารปลาเยอะๆเป็นกระสอบเลยนะให้เขากินให้เขาอยู่ละจิตมันจะยกระดับจิตให้สูงขึ้นมันก็สบายแล้วทุกอย่างก็จะเบาบางในสภาวะนะจิตภายใต้สำนึกหรือว่าสภาวะกรรมเก่าของเดิมจะทุกเราเรื่อยๆนะครับเอาทิปตามที่ผมบอกนะครับค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมาคุณอาริยานุชนะคะเบอร์โทรศัพท์9430ชีวิตครอบครัวลูกสามีเป็นยังไงโอ้โหวันนี้วันครอบครัววันนี้เยอะมากเรื่องทั้งความรักครอบครัวเข้าวิเคราะห์ดีก็ดีไป ไม่ดีคุณสามีก็โทรโอ้ยอาจารย์อยู่ในครอบครัวผมครับเอาสนุกนะครับอย่าไปคิดมากผมบอกเลยไงฮะโลกกลมๆเนี่ยมันมีดิ้นได้นะคนที่จะเป็นคู่ครองกันต้องมีอะไรเสมอเหมือนกันอย่างเงี้ยนะลูกเขาก็ดีสามีก็คล่องจะจมไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาบอกเลยว่าสามีคู่นี้อริยนุชนะครับนะอาริยนุชเนี่ยผมบอกว่าลูกสามีนะตอนนี้ต้องจับมือจูงใจกันแล้วคือให้สร้างกุศลร่วมกันหลังๆห่างกันลูกไปสามีทำสามีทำนะฮะภรรยายังไม่ไปนะความพร้อมที่สำคัญนะครับพยายามนะฮะให้เขาสร้างกุศลจิตด้วยกันนะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกให้คุณเนี่ยให้ทำบุญนะเรื่องราวของการใช้พิมพ์ตำรับตำราบทสวดนะบทเจ็ดตำนานก็ได้นะครับบทพระคาถาอะไรที่เสริมนะฮะบทกรรมฐานสมาธิพิมพ์เนี่ยพิมพ์แล้วแจกจ่ายหรือว่าเอาไปมอบพระจุวัตรเนี่ยชีวิตต่างๆในครอบครัวเนี่ยจะผาสุกถาวรเลยนะครับและ9430นะครับจะมี3กับ4นะฮะ430 304เนี่ยเป็นเลขนะค่อนข้างพัดภาคแตกแยกกับชีวิตเรื่องการงานแล้วก็จะมีปัญหากับคนใกล้เคียงบ่อยๆทั้งที่ไม่เพจไม่เป็นเรื่องนะครับ อันนั้นเราจะใช้อะไรดีถ้ามีโอกาสเปลี่ยนถ้ามีโอกาสแก้ให้ใช้53ครับ5335553ดีครับสำหรับคุณครับลองไปหาตัวเลขแบบนี้ในเบอร์โทรศัพท์ดูก็แล้วกันเนาะถูกก็มีนะครับไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับ100กว่าบาทบางทีก็แถมฟรีดีมั้ยเพราะมีบ้างไงตามโปรโมชั่นเออใช่แล้วนะก็ไปลองหาดูเนาะ SMS ต่อมาค่ะ
คุณพรอุตสาค่ะเบอร์โทรศัพท์5538การเงินติดขัดแก้ไขยังไงคะแก้ว่าด้วยการประหยัดไงนะประหยัดนะอดกั้นอดออมอดทนนั่นแหละเพราะว่า3อย่างเนี่ยเหมือนจะอดแต่ไม่ค่อยทนสุดท้ายแล้วคุณก็จะเอาเงินเก่าของเดิมเนี่ยเอาไปชดใช้เอาไปเปลี่ยนเอาไปสภาพก่อนแล้วก็หาใหม่มาบางครั้งเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าคุณอาจจะทำวางแผนไว้พอสุดท้ายได้ไปเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยเอาตัวนี้แก้ไขก่อนแล้วสุดท้ายแล้วพอจะจำแล้วจะลงทุนเป็นก้อนเป็นกำเนี่ยตอนนี้มันหายากแล้วแนะนำเลยว่ารอบปีนี้ไม่เข้มข้นเรื่องการลงทุนเท่าไหร่แนะนำเลยว่าช่วงนี้นะฮะจะเคลียร์หนี้จะคลายหนี้ได้ชำระแค่ดอกก่อน มันจะต้องนะฮะเหนื่อยนะแล้วตึงตัวเองนะให้หนักใจเนี่ยช่วงเดือนตุลาอีกวิธีที่บอกเนี่ยลองทำดูแล้วจะดีนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมานะคะคุณสุขุมาพรเบอร์โทรศัพท์7170โชคลาภเป็นยังไงคะ7170โชคลาภโดดเด่นใช้ไล่มาแน่ครับมีลุ้นนะเอาละนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสายสดๆเลยนะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพัทรเดชมกบังครับผมคุณพัทรเดชโทรมาจากจังหวัดไหนคะเพชรบูรณ์ครับผมเพชรชบูรณ์เบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายคือเลขอะไรเอ่ย9417ครับผม9417นะครับ9417พัทรเดชนะครับอันนี้ครั้งนึงนะว่างไหนฮะ9418ครับอ๋อ9418นะฮะ 9418พัทรเดชนะนะครับครับผมพัทรเดชนะเอาคำถามนะฮะบอกครูเลยฮะว่าจะบอกผมเลยว่าจะทราบเรื่องอะไรครับเนี่ยพิเศษนะฮะช่วงนี้ดวงเป็นยังไงบ้างล่ะครับเอาดวงก่อนนะฮะดวงเนี่ยนะฮะจริงๆนะผมไม่ได้ดูได้เลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าพัทรเดชเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องฟิกตัวเองหน่อยนะฮะฟิตให้มากๆเลยเหมือนเราจะต้องเตรียมพร้อมเจอปัญหาใหญ่ๆพร้อมๆกัน2อย่างทํางานยังนะครับนะหรือเรียนอยู่ครับอ๋อตอนนี้ช่วงนี้ว่างงานครับตกงานอยู่ครับตกงานอยู่มันจะมาพร้อมๆกันนะฮะทั้งสองอย่างเลยนะฮะคืออย่างหนึ่งเนี่ยนะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะได้งานแต่มาพร้อมกับภาระที่คนอื่นเขาไม่ปรารถนาแล้วเจอแล้วคุณทำได้ระยะสั้นๆก็ต้องออกมาเหมือนที่คล้ายๆหรือเคยจะเป็นมาก่อนแล้วนะฮะบอกไว้งั้นเลย มันจะเป็นช่วงสั้นๆรออีกนิดเดียวนะฮะแล้วงานเนี้ยเรียกตัวแน่นะครับระยะเวลาใกล้ไปสมัครหรือยังนะถ้ายังไม่ให้เดินหน้าต่อแล้วเดือนที่จะเรียกนะครับผมบอกว่าปลายสิงหานะครับมีโอกาสได้งานถูกใจเราแต่ว่าไม่พอใจคนรอบข้างคืองานแก้ปัญหาไปทดแทนเป็นการทดแทนนะครับระยะสั้นๆก็ต้องมีการออกหรือเปลี่ยนแปลงมันมาพร้อมๆกันงานมาแต่ต้องพัดภาคและไม่มีปัญหาเพราะผู้ใหญ่นิดนึงคุณจะมีช่วงนะฮะสบายสบายใจเลยนะเรื่องงานเนี่ยมันจะเป็นช่วงประมาณปลายตุลานู่นแล้วนะฮะเข้าพฤศจิกาช่วงนั้นเป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะฮะช่วงนี้เงินแปลกนะไม่มีงานแต่มีเงินที่ออกบ่อยๆฉะนั้นแล้วรัดเข็มขัดรัดกุมไปเยอะมิฉะนั้นนะของเสียของเดิมที่จะเป็นปัญหาเนี่ยมันทำให้คุณแก้แล้วแก้ไม่ออกนะครับครับผมพัทรเดชเคยนั่งกรรมฐานสมาธิไหมนะครับนั่งประจำครับนั่งประจำนิดนึงนะครับการนั่งครั้งนี้นะครับผมอยากให้เนี่ยเวลานั่งเนี่ยนะครับพอนั่งแล้วใช่ไหมครับให้คุณเนี่ยแผ่กุศลจิตนะครับไม่ใช่ให้ตัวเองแล้วอยากให้องค์เทพหรือเทวดาที่คุ้มครองเหมือนเราเองนะเรามีซิกเซนนะว่าจะได้ว่าจะมีช่วงจริงๆแล้วเนี่ยเลขพวกนี้เลขนักพจน์เลขนักวิเคราะห์เลขหมอดูนะครับที่สามารถทำได้ อันนี้ไม่รวมกับชื่อคุณนะนะที่ให้มาเนี่ยนั่นมันเป็นเลขที่มีซิกเซนมีแรงสังหรณ์กับคนอื่นเขาแล้วก็วิธีนั่งกรรมฐานสมาธินะพอปล่อยปลงได้แล้วนะคุณก็พยายามก่อนที่จะเดินทางไปทำงานต่างๆนะครับทำอย่างต่อเนื่องนะครับเคยนั่งกสิณไฟไหมครับเคยไหมอ๋อกสิณไฟยังไม่เคยครับเดี๋ยวผมส่งแผ่นซีดีกสิณไฟให้ดีไหมครับลองเอาไปเสริมของเก่านะฮะแล้วของเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะเอาไปเสริมท่าแล้วก็จะดีนะครับตามนั้นนะฮะครับลายเซ็นหน่อยนึงนะพัทรเดชนะครับพัทรเดชเนาะเดี๋ยวรับลายเซ็นหน่อยนะเดี๋ยวผมจะส่งลายเซ็นไปให้ด้วยนะครับครับผมเอาละโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือลายเซ็นนะสำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้นะคะคุณวิราศินีเบอร์โทรศัพท์5711งานเงินความรักเป็นยังไงคะ5711นะฮะการเงินก่อนการเงินเป็นช่วงขาลงนะครับถ้าเราเปรียบเสมือนกับแสน้ำที่ต้านนะฮะต้านแรงก็ที่ว่าก็คือว่ามันต้านก็คือพูดง่ายว่าเงินมาเป็นก้อนนะแต่กลับมานะฮะเป็นฟองภูเขาออกใหม่แล้วทีเนี้ยเราไปเจอแรงต้านเนี้ยบ่อยๆแล้วมันก็อ่อนล้ารุนแรงแค่อ่อนล้านะครับยังไม่ถึงที่สุดเหมือนจะดีขึ้นช่วงประมาณนะฮะเดือนนี้ไม่เท่าไหร่เดือนหน้าเดือนชัดไปเดือนหน้ามีลุ้นครับการงานขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เงินเนี่ยจะฟั่งฟูขึ้นมาในช่วงหนึ่งส่วนความรักนี้กำลังจะประสบความสำเร็จกำลังจะมีทิศทางที่หวังแล้วก็มีความเข้าใจจากคนรักเนี่ยเข้ามาครอบครองในจิตใจ
เรามากขึ้นในช่วงปีนี้แต่เป็นช่วงประมาณปลายกรกฎานี้นะครับนะ5711ดีแล้วครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณณพัชนันเบอร์โทรศัพท์นะ1273ชีวิตแย่สุดๆค่ะป่วยเงินทองไม่มีขอทานแก้ด้วยนะครับวิธีแก้ดีที่สุดนะครับผมไม่มีพิธีกรรมใดๆจะแก้นอกจากกรรมฐานสมาธินะอยากจะให้คุณณพัชนันนะครับถ้ามีโอกาสนะสละเวลาอันมีค่าอันไม่มีสตังค์คุณอันย่ำแย่ที่สุดเนี่ยมาเจอแรงแห่งกรรมฐานสมาธิมาเจอครูบาอาจารย์ที่พร้อมที่จะให้คุณนะฮะเป็นกำลังใจให้คุณณพัชนันนะที่โรงแรมวีวันโคราชนะครับไปเจอกันนะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตมันไม่มีทางออกแล้วก็แย่นะแล้วมันจะชีวิตมันจะติดลบไปเรื่อยๆจิตเราเนี่ยเวลาไม่มีอะไรที่เป็นกำลังใจเนี่ยในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนอยู่คนเดียวแล้วชีวิตมันก็มาเหมือนก็ไม่มีความหมายแล้วก็จะโทษตัวเองแต่จริงๆไม่ใช่มันมีอะไรหลายอย่างที่ตัวคุณเก่งคุณดึงตรงนั้นออกมาสิครับแล้วก็มาอยู่สังคมได้อย่างมีความสุขนะครับน้องเป็นกำลังใจให้มาเจอกันให้ได้นะคะที่โรงแรมวีวันโคราชนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะเราจะได้มาลุ้นผู้โชคดีกันด้วยเหลือ2ท่านนะคะที่จะแรนดอมจากการส่ง SMS เข้ามาแบบนี้นะแล้วก็ใครที่อยากจะไปเจอการอบรมกสิณไฟหรือว่าอยากจะบูชาวัตถุมงคลก็สามารถโทรสอบถามทีมงานได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ